ทีนี้เรามาดูราคาทองกันบ้างนะคะคุณภวันนวัฒนทรัพย์ค่ะประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะคุณภวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณสุขพงศ์ค่ะครับผมทองวันนี้สัปดาห์นี้ทองคำก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะไม่กว้างเท่าไหร่นักประมาณ18 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาหลักๆ ก็จะมีข่าวบางข่าวซึ่งซัพพอร์ตทองคำให้ดีดกลับหรือบางข่าวก็เป็นตัวกดดันทองคำให้ย่อลงมาไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นนโยบายจะปรับขึ้นอัตราจะลดภาษีของทางอเมริกาตัวนี้เองก็เป็นตัวซึ่งกดดันราคาทองคำให้ย่อลงมาแต่หลังจากที่ย่อลงมาแล้วก็เห็นว่านโยบายอันนี้ออกมาเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มหรือแนวทางในการดำเนินไปว่าจะทำยังไงเพื่อทำให้สามารถจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยที่ไม่เสียดุลเพราะนั้นเองตรงนี้เองจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นก็ดีดกลับแล้วก็ตัวราคาทองคำก็ย่อลงมาเพราะนั้นเองในตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธเนี่ยการแกว่งตัวของทองคำพอข่าวดีก็ขึ้นไปเทส1,260กว่าพอ70ต้นแล้วก็พอเจอข่าวกดดันก็ย่อลงมาที่ระดับ 1,260 59ปลายเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวของทองคำในสัปดาห์นี้ไม่เป็นเกาะไม่กว้างนักนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยด้วยความที่ทางฝรั่งเศสการเลือกตั้งก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าฝ่ายในมาเคลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจึงทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มผ่อนคลายความกังวลลงมาอันนี้ก็จึงทำให้ทองคำเนี่ยย่อลงมาหรือแม้กระทั่งนโยบายทางด้านการเงินของยูโรโซนหรือของ BOJ ซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้สองตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ทองคำเนี่ยย่อลงมาในมุมมองระยะกลางและก็ระยะยาวของ Goldman Sachs เมื่อวานนี้ก็มีการออกมาแถลงว่าเขามองว่าในช่วงไตรมาส 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยทองคำน่าจะถูกกดดันให้ย่อลงมาเทสที่ระดับ1,200 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาซ์แล้วก็ในระยะไกลเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเห็นแค่1,250 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาซ์นี่คือในมุมมองซึ่งไม่ได้มีเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสงครามจะยืดเยื้อหรืออะไรต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรพิเศษขึ้นมาเขามองว่าพันณ1,200ถึง 1,250 เนี่ยน่าจะเป็นกรอบไปจนถึงสิ้นปีหรือแม้กระทั่ง UBS เองก็ให้กรอบแคบเหมือนกันแต่ก็มองดีได้ดีกว่าคือทั้ง UBS เนี่ยกลับมองว่าโอกาสที่จะย่อใน3เดือนข้างหน้า 1,200 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาซ์เนี่ยมีแล้วก็เชื่อว่าอีก6เดือนข้างหน้าจะเห็น 1,250 แล้วก็10จนถึงปลายปีก็จะเห็น 1,300 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาซ์ก็ถ้าเห็นเป็นมุมกว้างอย่างเงี้ยนักลงทุนก็เริ่ม forecast ได้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ย่อลงมาที่ระดับ 1,200 น่าจะเป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมอันนี้คือมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะทีนี้มามองมุมมองของทางการนำเข้าที่เป็นฟิสิคอลของจีนจริงๆเนี่ยเดือนมีนาที่ผ่านมาด้วยความที่หลายเดือนมกราเดือนกุมภาเนี่ยถูกรัฐบาลควบคุมก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีบางนอกจากแบงก์แล้วก็จะมีบางโบรกเกอร์ที่สามารถนำทองคำเข้าประเทศจีนได้แต่เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาถูกควบคุมเพราะนั้นปริมาณการนำเข้าทองคำก็ย่อลงมาแต่เดือน3ที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณการใช้ทองคำของจีนเพิ่มขึ้นจากที่เคยใช้อยู่เนี่ย40กว่าตันต่อเดือนก็กลับขึ้นมาเป็น110ตันต่อเดือนเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงว่าถึงทองคำจะย่อลงแต่ก็คงจะไม่ได้ย่อลงอย่างรวดเร็วน่าจะทยอยค่อยๆ ย่อลงมาอันนี้เป็นมุมมองกว้างๆก็คือว่าแล้วจากนี้ไปถึงสิ้นปีเขาก็ forecast ว่ามีโอกาสที่จะเห็น1,300ณปลายปีแล้วก็โลสุดน่าจะเห็นที่ 1,200 อันนี้คือมุมมองในกรอบจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีแล้วกลับมามองเขาวันนี้เนี่ยมีข่าวอะไรสำหรับนักลงทุนระยะสั้นวันนี้ตัวเลขจะมี GDP ไตรมาส1ครั้งแรกซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าค่อนข้างที่จะมีความสำคัญกับนโยบายทางด้านการเงินเพราะว่าถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆนโยบายทางด้านการเงินไม่ว่าการลด QE หรือการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นแต่ถ้าตัวเลขไม่ได้ตรงตามคาดเนี่ยมุมมองในการที่จะบริหารทางด้านการเงินก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นเองนักลงทุนจับตามองค่ะประมาณทุ่มครึ่งประมาณการครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 1.2 ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ในการลงทุนค่ะครับค่ะค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมนโยบายทางด้านการเงินของเฟดการจ้างงานนอกภาคเกษตรผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ก็อันนั้นก็เป็นตัวหลักที่สามารถ forecast ได้รายสัปดาห์ค่ะค่ะคุณพวันคะแล้วเรื่องของทองเนี่ยในระยะนี้เนี่ยทาง YLG เนี่ยเราให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรมากที่สุดคะปัจจัยอะไรมากที่สุดคะจริงๆน้ำหนักที่ให้เนี่ยมันเริ่มผ่านไปเรื่อยๆที่เคยให้เกี่ยวกับเกาหลีมันก็ผ่านไปเพราะว่าเหมือนกับมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าจะมาให้จริงๆน่าจะหันกันมามองความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งเริ่มงอนแงนเพราะอเมริกาเริ่มพูดถึงการปรับขึ้นภาษีของอลูมิเนียมที่มาจากประเทศจีนอันนั้นตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองคือการไปตั้งฐานขีปนาวุธที่เกาหลีใต้ซึ่งจีนก็ไม่พอใจสองสามตัวนี้น่าต้องดูว่าจะมีการลุกลามไหมแล้วถ้าลุกลามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตราคาทองคำอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือนโยบายทางด้านการปรับขึ้นอัตราจับลดภาษีของนายทรัมป์เนี่ยจะมีแนวโน้มมากขึ้นเท่าไหร่เพราะตัวนี้เองจะทำให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็อ่อนดังนั้นสองสามตัวนี้ซึ่งเห็นว่าระยะใกล้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือไฟนอลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสว่าออกมาแล้วเป็นไปตามคาดไหมก็จะเป็นเรื่องทางการเมืองระหว่างประเทศครับจะเป็นทีนี้เรื่องเป็ดเรื่องอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ค่อยจังหวะที่ใกล้ๆประชุมอะไรเงี้ยมันก็คงจะเราค่อยมาติดตามแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพวันหรือว่ามุมมองก็ยังเป็นลักษณะเดิมอย่างเรื่องของเฟดเนี่ยค่ะค่ะเขาก็เชื่อว่าอาจจะไม่มีนโยบายอะไรเลยคงยังไม่ได้แถลงออกมาว่าจะมีการทำอะไรแต่เขาเชื่อว่านางเยเลนอาจจะมาพูดถึงว่าเวที่จะโกจะทำอะไรก่อนและอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้นักลงทุนจะไปคาดการณ์ว่าจริงๆแล้วมิถุนาเฟดจะว่ายังไงน่าจะปรับเมื่อไหร่เดือน6เดือน9หรือเดือน12ค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณพวันครับสวัสดีค่ะ